ะในส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอภูกำยาวได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะในจังหวัดเคลื่อนที่ครับขอบคุณครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกำยาวนะครับได้แล้วได้ประสานกับเครือข่าย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับได้นำสินค้าของกลุ่ม1ตำบลผลิตภัณฑ์ระดับ3ดาว4ดาว5ดาวนะครับมานำเสนอจำหน่ายขายประชาสัมพันธ์แล้วมีการสาธิตด้วยครับที่เช่นมีกะละแมครับไข่เค็มครับน้ำพริกลาบ4ดาวนะครับผมรวมทั้งกลุ่มตีมีดนะครับกลุ่มไผ่กวนอิมนะครับซึ่งเป็นสินค้าส่งออกนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่งนะครับกราบขอบพระคุณครับผมค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะ